คนจ๋านี่เราจะเห็นสระว่ายน้ำนะฮะของ River Quay Beach Resort ฝนเริ่มมาแล้วป่ะเนี่ยในห้องเราจะแบบว่าอยู่ติดสระว่ายน้ำเลยทุกคนนี่ฮะใครจะลงเล่นน้ำได้เลยนะฮะตามอัธยาศัยทุกคนตอนเช้าๆก็จะมีอาหารเช้าอร่อยจากตรงนี้ไปเราสามารถเดินไปสะพานข้ามแม่น้ำแควได้ตอนเย็นวันก่อนใน EP ก่อนหน้านี้เราเดินไปแล้วทุกคนพาเดินไปแล้วแต่จากตรงนี้จริงๆเราเดินไปประมาณเกือบ2กิโลเนาะประมาณนี้ไม่อยากให้บอกว่ามากกว่านั้นเพราะเดี๋ยวจะรู้สึกเหมือนไกลเดินไปสุสานพันธมิตรดอนรักก็ได้นะตรงนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟกาญจนบุรีแต่ถ้าตรงนี้ออกไปจากด้านหน้าของโรงแรมที่นี่เนี่ยก็สามารถไปสะพานข้ามแม่น้ำแควสองสามสามร้อยเมตรประมาณนี้เลยแต่ถ้าตอนเช้าทานอาหารเช้าเราจะเห็นบรรยากาศข้ามแม่น้ำแควริมน้ำเป็นแนวแบบโรแมนติกอยู่นะเป็นแบบว่ามีเรือหางยาววิ่งแล้วก็อาหารเช้าก็อลังการมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงทุกคนแต่เรามาดูในห้องกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่วันที่2ของการพักอยู่ที่นี่ทุกคนนี่ฮะเห็นไหมหรูหราอะไรโซไหมนะฮะทุกคนจ๋ามีมินิบาร์ตู้เย็นแล้วก็ทีวีเนี่ยชอบมากเวลานอนกลางคืนปิดไฟนะมีความรู้สึกใกล้ชิดกับจอทีวีมากแต่เราก็หลับสนิทตั้งเวลาปิดทีวีแล้วก็หลับสบายมากอันนี้จะเป็นตู้เซฟนิรภัยอีกรอบนึงโชว์อุปกรณ์ครบครันทุกคนจ๋าเครื่องทำกาแฟยังไม่ศึกษาเลยว่าทำยังไงเพราะว่าปกติแล้วนี่จะใช้แต่มันมีกาต้มน้ำร้อนให้ด้วยฮะทุกคนเป็นกาธรรมดาก็มีนี่ห้องน้ำอลังการงานสร้างแชมพูครบฮะสะอาดสะอ้านแม่บ้านทำความสะอาดได้ดีเลิศนะฮะ นี่ฮะล็อกเกอร์นะฮะละครกรงกรรมมารีรันใหม่ทุกคนนี่ฮะจะมีแบบนี้ใครจะต้มน้ำแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใครจะทำเป็นกาแฟมีเครื่องพร้อมทุกคนนะฮะศึกษาเอานะฮะจริงๆอยากจะปั่นจักรยานไปสุสานพันธมิตรมันจะปิดแล้วมันนึกขึ้นได้แล้วก็ปิด5โมงเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้คือจะเป็นแนวแบบเขาเรียกลอนซีเมทรีก็คือมันเป็นลานสนามหญ้าแล้วก็เป็นหมอนเป็นพิลโลมาร์เกอร์เนี่ยฮะนะฮะเป็นแต่ละมีลายชื่อสลักทหารที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทุกคนนี่ฮะเราสามารถเสิร์ชหาใน Google ได้ทุกคนนี่ฮะเขาจะมีบรรยายนะฮะหรือใครจะไปเดินไปก็ได้ฮะมีรถก็ขับรถไปเปลืองน้ำมันนิดหน่อยนะฮะทุกคนแล้วก็ที่ชอบที่สุดของสุสานพันธมิตรดอนรักแห่งนี้นะฮะอยู่ในเมืองถนนแสงชูโตการห่างจากตรงนี้ไปประมาณ2กิโลนี่ฮะแต่ละหลุมนะฮะเขาจะมีต้นไม้เล็กๆไงถือว่าสวยนะทุกคนนะเวลาไปอยากไปเดินแบบให้ไปถ่ายแต่ละหลุมเนี่ยเขาจะมีต้นไม้เล็กๆสวยงามนะถือว่าเป็นอะไรที่เราชอบอ่ะไม่รู้สิไม่รู้ใครจะชอบเหมือนเราไหมเหมือนผมไหมก็จะมีต้นไม้สวยๆต้นโกสนต้นอะไรก็ตามนะฮะเนี่ยดอกเหลืองๆก็มีทุกคนเห็นไหมฮะสวยมากชอบตรงนี้แหละที่ชอบอ่ะส่วนจะเป็นแผ่นสลักชื่ออะไรเงี้ยก็เขาถือให้เกียรติทหารสงครามโลกที่เสียชีวิตในช่วงนั้นนะฮะจำนวนคน 6,000 กว่าคนนะฮะ 6,000 กว่าศพนะในที่นี้นะฮะจริงๆเสียชีวิตมากกว่านี้ใช่ไหมสร้างในปี2497นะฮะทุกคนเดินไปตรงนี้แล้วก็จะเห็นมีตลาดเจเจด้วยนะตอนเย็นๆตรงสถานีรถไฟก็ไม่ไกลจากสุสานพันธมิตรแห่งนี้ฮะทุกคนจ๋าโดยที่ถ้าไม่อยากไปไหนก็นอนซึมซับความสุขนะฮะโรงแรมแห่งนี้ให้เต็มที่นอนถ่ายคลิปไปนะครับสระว่ายน้ำไปเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปกินร้านอาหารสวนบัวไหมได้ข่าวว่าสเต็กอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเย็นๆสักประมาณหลัง5โมงไปแล้วนะฮะนี่ฮะบรรยากาศดีงามเริ่มเลิศนะฮะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะออกไปทานอาหารเย็นกันแบบเบาๆฮะที่ร้านอาหารสวนบัวไม่ไกลจากที่นี่เป็นถนนอินเดียนะฮะตรงนั้นเขาเรียก
เดินออกจากโรงแรมไปแป๊บเดียวถึงเลยทุกคนเรามาลุ้นกันว่าหน้าตาเป็นยังไงกินแบบเบาๆฮะเบาๆถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฝนไม่ตกนะฮะก็คงจะไม่พลาดตามนี้ฮะทุกคนมาเจอกัน EP ต่อไปนะครับ